ครับค่ะตลาดภาพรวมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้อยู่คนเดียวเหงาไหมซีมอนไม่อยู่ยังพอได้อยู่ค่ะพอได้นะคนเก่งเนาะก็ตลาดหุ้นเป็นยังเป็นปรับฐานต้องฟังมาจากเทปตอนนี้เมื่อวันศุกร์นะครับค่ะก็เป็นปรับฐานอยู่นะครับแต่การปรับฐานก็ไม่สามารถที่จะมายืนอยู่ในที่นี้ได้นานนะครับคาดว่าถ้าตลาดจะขึ้นต่อนะครับคือคำว่าตลาดปรับฐานเนี่ยวอลุ่มต้องไม่มีวันนี้ตลาดก็เข้าเกณฑ์ของการปรับฐานนะครับการขึ้นมาจาก 1,270 ขึ้นจนถึง 1,314 เนี่ยต้องไม่มีวอลุ่มนะครับเขาเรียกไซด์เวย์การปรับฐานนะครับเพราะตลาดก็ยังปรับฐานอยู่เป็นในแนวโน้มนะฮะในแนวโน้มขึ้นเพื่อที่จะขึ้นต่ออันนี้ถ้าจะขึ้นต่อนะก็จะปรับฐานนานไม่ได้นะครับพรุ่งนี้ต้องขึ้นเลยแบบเนี้ยพรุ่งนี้ต้องขึ้นไปนะฮะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับในความหมายของทางเทคนิคก็คือเมื่อตลาดปิดขึ้นสูงกว่า 1,314.32 นะครับก็น่าจะเกิดนี้นะก็มีถึงว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นน่าจะขึ้นถามว่าวันนี้ตลาดทำไมเป็นแบบนี้ก็เจอเขาเรียกปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะครับจากการที่ตลาดในยุโรปกับอเมริกาลงนะฮะมีการคาดการณ์ว่าถ้าการเลือกตั้งแล้วพรรคเดโมแครตมานะครับคือทางโอบามามาเนี่ยนะครับตลาดหุ้นจะลงนะฮะแต่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวนะฮะปัจจัยที่กระทบตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะครับปัจจัยทางด้านพื้นฐานเนี่ยก็ยืนยันว่าพื้นฐานของประเทศเราดีนะครับอันที่สองปัจจัยทางด้านจิตวิทยาก็คือความกลัวของคนนะครับความกลัวของคนนี่ก็ทำให้หุ้นลงได้นะครับแต่ลงก็ลงไม่มากนะฮะอันที่สามถ้าจะกระทบกับเรานะครับถ้ายุโรปกับอเมริกาลงเนี่ยก็คือเรื่องของฟันโฟนะครับคือการไหลออกของเงินนะฮะการไหลออกของเงินก็คือเป็นการไหลออกของเงินจากตลาดหุ้นไปตราสารหนี้หรือว่าไหลออกจากประเทศไทยเลยนะครับซึ่งปัจจัยนี้ก็จะไม่เกิดนะครับเพราะในทฤษฎีของฟันโฟเนี่ยฟันโฟจะไหลมาที่เอเชียนะครับฟันโฟจะไหลมาที่เอเชียนะครับแล้วเมื่อตลาดหุ้นของเรานะครับที่ต่ำเนี่ยโอกาสที่เงินจะไหลออกจากตลาดหุ้นไปที่ตลาดตราสารหนี้เนี่ยนะครับก็เป็นโอกาสที่ยากนะฮะกับมันจะไม่ไหลไปถ้าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นนะครับดอกเบี้ยของเราอาจจะลงอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไหลไปชั่วคราวแต่สุดท้ายก็ต้องไหลกลับมาอยู่ที่ตลาดหุ้นอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นในทั้งหมดเนี่ยในทั้งมวลก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็จะต้องขึ้นนะฮะถ้าจะลงก็คือลงเพราะปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะครับทางด้านพื้นฐานเนี่ยไม่โดดนะฮะสองทางด้านฟันโฟก็ไม่โดดนะฮะแสดงว่าเรามองว่าหุ้นขึ้นนะครับอันนี้พอมาถึงตรงนี้หุ้นไหลขึ้นก็ต้องมาดูนะฮะหุ้นในกลุ่มต่างๆเนี่ยก็ยกเว้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มเดียวที่อย่าเข้าไปยุ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มปรับฐานนะครับรีบาวขึ้นมาวันนี้ดีแท็กแอดวานซ์ก็ขายไปนะครับมีอะไรอีกทรูขึ้นมาก็ขายไปนะครับมันเป็นรีบาวนะฮะลึกขึ้นมาก็ขายไปเหมือนกับที่เราซื้อแบงค์นะฮะแบงค์นี่ก็ปรับฐานแล้วนะครับเคแบงค์ขึ้นมาถ้าเราไม่ขายเห็นแล้ววันนี้มันลงแล้วนะครับมันเป็นปรับฐานนะครับทีแคปวันนี้ก็ครบสูตรแล้วนะครับขึ้นมา61.8% นะครับก็ต้องจบแล้วทีแคปก็จะลงเหมือนกันเขียวก็คือต้องขายนะครับค่ะอันนี้หุ้นที่จะเป็นแนวโน้มขึ้นก็คือต้องเป็นหุ้นกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีนะฮะในทางเทคนิคขนาดนี้นะครับตัวของปตท.สผ.เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะฮะค่ะปตท.ก็กำลังไซด์เวย์อยู่เพื่อที่จะขึ้นเหมือนกันนะครับถ้าเซตยืนเหนือนะครับยืนเหนือ1,314ได้กลุ่มที่จะขึ้นแรงก็คือน้ำมันกับปิโตรเคมีก็จะเป็นลงกันกับปิโตรเคมีนะครับท็อปถ้าไม่หลุด66ก็เป็นสัญญาณซื้อนะฮะ GC ยืนปิดวันนี้ได้กว่าสูงกว่า61.50เป็นสัญญาณซื้อนะครับสัญญาณซื้ออันนี้เป็นสัญญาณซื้อครั้งที่2นะครับคือเมื่อยืนได้เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อครั้งที่2แล้วนะครับส่วนลงกันอื่นๆ ESO บางจากนะครับหรือปิโตรเคมีแบบ IVL ก็จะวิ่งขึ้นได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของหุ้นที่จะขึ้นไปขึ้นหลักนะฮะส่วนหุ้นที่มีสัญญาณซื้อวันนี้ก็จะเป็น UV BJC นะครับก็จะเริ่มขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะครับก็ต้องเป็นสัญญาณซื้ออันนี้ซื้อจากแท่งสัญญาณซื้อแท่งแรกส่วนหุ้นที่จะขึ้นต่อไปได้อีกก็ที่พูดไว้ก็บางกอกแลนด์นะฮะผ่าน139ก็จะไป145นะครับคือผู้ที่รับผิดชอบไว้ทุกตัวนะฮะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นที่มีสัญญาณขายต้องขายแล้วก็เป็นปูนใหญ่ปูนใหญ่วันนี้เป็นนะครับ two day top reversal นะฮะก็คือปูนใครมีปูนใหญ่ต้องขายแล้วนะฮะสัญญาณทางเทคนิคบอกให้ขายแล้วนะครับให้ขายนะครับเรียก two day top reversal นะครับค่ะเป็นขายต้องขายขายแล้วลงไปเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เราต้องขายก่อนนะครับ
ส่วนหุ้นที่ทำนิวไฮก็จะเป็นเซนทันนะฮะเซนทันเป็นนิวไฮก็ถือไว้นะครับค่ะตัวที่เป็นนิวไฮอีกแจ๊สเป็นนิวไฮอยู่นะท่านี้เป็นท่าขึ้นต่อนะครับเพราะนั้นโดยสรุปนะฮะหุ้นที่จะขึ้นไปจบรอบนี้คิดว่าหุ้นคงขึ้นไปได้ไม่สูงเท่าไหร่นะครับ 1,330 1,350 ไม่ทราบจะขึ้นไปเท่าไหร่แต่ต้องขึ้นไปให้สูงกว่า 1,315 เพื่อทำท่าจบนะครับค่ะหุ้นที่จะขึ้นได้ดีนะครับก็คือปตท.นะครับปตสผ.นะครับท็อป GC นะฮะกลุ่มผมพูดถึงโรงกลั่นแล้วกันแล้วก็ไปเลือกเอานะครับอินทันไทยนะครับที่อินไทยก็จะขึ้นได้ดีนะครับก็จะมีแบงค์ถ้าแบงค์ก็เป็นตัวของ KTB KTB นะครับที่จะขึ้นรอบนี้ได้ดีนะครับส่วนตัวอื่นก็แบงค์ใหญ่ก็จะเป็นรีบาวนะฮะรีบาวแต่ก็ดาวไซด์ของแบงค์ใหญ่ทั้ง3ตัวก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเป็นรีบาวอยู่ลงก็ลงไม่เยอะส่วนกลุ่มอสังหาก็ปรับฐานอยู่นะครับเพราะนั้นโดยสรุปแล้วหุ้นยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับยังเป็นการปรับฐานนะครับเพื่อที่จะขึ้นต่อนะครับสำคัญก็คือพรุ่งนี้ก็ควรจะขึ้นเลยนะถ้าจะขึ้นนะครับเว้นแต่ว่าเจอปัจจัยในทางอเมริกานะครับคืนนี้ดาวโจนส์หลุด13,000อย่างเงี้ยอันนี้เหนื่อยนะครับขึ้นไม่ได้ก็ต้องดูว่ายืนรับได้ไหมนะฮะถ้ายืนรับได้ก็จะขึ้นต่อได้นะครับถ้ายืนรับไม่ได้เนี่ยในรับของเซ็ตเด็กจะอยู่ประมาณ 1,297 นะครับหลุดไปยังไม่เป็นไรนะครับหลุดไปก็คือยังมีแนวรับสำคัญนะครับหุ้นที่จะเราต้องขายหุ้นก็คือเมื่อหุ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงนะครับเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงก็คือเมื่อเซ็ตนะครับไม่ผ่าน 1,314 แล้วลงต่ำกว่า 1,210 นะครับหุ้นจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงต้องขายหุ้นทั้งหมดนะฮะวันนี้ยาวหน่อยแต่ชัดไหมครับชัดค่ะชัดนะครับค่ะรู้ละเราต้องทำไงคือเราต้องถือหุ้นแล้วเลือกเล่นหุ้นเป็นรายตัวนะฮะของการขึ้นรอบนี้นี่มาถึงฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์ก็คือแนวรับก็จะอยู่ที่เช่นอัพเทรนด์ไลน์นะครับเราพูดถึงตัวแซดนะครับตัวที่มีวอลุ่มนะครับที่เล่นกันอยู่นะฮะฟิวเจอร์ก็จะเป็นย่อรองอยู่นะครับย่อรองก็จะเป็นนะครับที่880นะครับ878นะครับสต็อปลอส870นะฮะ870สต็อปลอส870นะครับยังเป็นอยู่ส่วนคนที่ช็อตมาก็จับได้ถ้าที่พูดไว้เมื่อวันศุกร์นะครับถ้ายังไม่ผ่าน1893คุณก็ยังมีสิทธิ์ช็อตนะฮะนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณผิดคุณก็ลองแก้ซะกลับมาเป็นลองเพราะตลาดมันเป็นลองนะฮะมันไม่ได้เป็นช็อตนะครับก็จะเป็นต่อไปเป็นทองคำทองคำก็เมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ถ้าใครฟังเทปก็คือช็อตใหญ่ได้ไปแล้ว400บาทนะครับเพราะวันศุกร์เราบอกว่าให้ช็อตทองนะครับผมไม่เคย follow short แต่วันศุกร์เป็นวันแรกที่ผม follow short นะฮะที่1705นะฮะ1705เนี่ยช็อตไปแล้วนะครับแล้วถามวันนี้ทำอะไรต่อนะครับเมื่อหลุดแล้วนะครับหลุด1784ลงไปแล้วเนี่ยทองคำก็มีโอกาสที่จะ1684ไปแล้วเนี่ยสามารถลงไปที่1650นะฮะเพราะนั้นใครช็อตทองคำมาก็ยังถือต่อได้ยังถือต่อได้นะครับส่วนใครลองมานะครับก็ต้องหาจังหวะ stop loss นะครับทองคำเมื่อลงไปที่1750หรือ1650นะครับสามารถที่จะรีบาวขึ้นมานะฮะแล้วการรีบาวขึ้นมาเนี่ยจะกลับมาเป็นรองทองคำได้มันยืนเหนือ 1,720 เท่านั้นตอนนั้นเป็นช็อตทั้งหมดนะฮะทองคำเป็นช็อตแล้วนะครับในกรอบใหญ่ของทองคำเป็นช็อตนะฮะทองคำลงหุ้นไม่ต้องลงนะครับไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวกันนะคะไม่เกี่ยวกันในทฤษฎีฟันโฟไม่เกี่ยวกันนะฮะค่ะคุณนิพนธ์คะขอสอบถามนิดนึงค่ะที่ว่าจะมีการเลือกตั้งสหรัฐที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะคะค่ะมันจะมีผลกับตลาดบ้านเราไหมคะคือที่พี่บอกไปก็คือมันจะมีผลทางด้านจิตวิทยาคือความเชื่อของคนเนี่ยเราห้ามไม่ได้นะครับแต่ในสถิติของอเมริกาเนี่ยอธิบายง่ายๆก็คืออเมริกาบริหารโดยพรรค2พรรคพรรคละ8ปีนะฮะพรรคหนึ่งที่มาก็คือนะครับเป็นพรรคที่มาทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วเกิดฟองสบู่แล้วก็ล้มก็คือทางรีพับลิกันนะฮะก็คือทางจอร์จบุชละกันนะฝั่งรีพับลิกันนะฮะซึ่งก็ผ่านไปแล้วนะครับส่วนถ้าเป็นทางด้านเดโมแครตมานะครับรีพับลิกันที่พูดถึงว่าก็คือคนรวยละกันพ่อค้าน้ำมันนะฮะพวกเนี้ยจะอยู่ในฝั่งคนรวยนะฮะแต่พรรคที่เป็นรัฐบาลอยู่ขนาดเขาก็จะมา8ปีเพื่อมาทำอะไรครับเพื่อมาฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ดีนะฮะซึ่งโดยปกติทุกครั้งนะครับที่พรรคเดโมแครตมาเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่ทำไว้โดยเศรษฐกิจขาขึ้นไว้โดยพรรครีพับลิกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เดโมแครตมาเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่หุ้นลงทุกทีนึกออกไหมฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันเป็นแนวโน้มลงนะครับในสถิติมันบอกว่าทุกครั้งนะครับหลังเลือกตั้งแล้วถ้าเดโมแครตมาหุ้นจะลง 15% มันเป็นความเชื่อของคน
อันนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราเองเอาเงินบาทของเราไปผูกไว้กับดอลลาร์นะครับเพราะนั้นพออเมริกามันเป็นอะไรเราก็ไม่จะเป็นกับมันด้วยพอเขาลงแล้วก็ลงด้วยแต่วันนี้นะครับค่าเงินบาทของเราเนี่ยเป็นลักษณะของโฟลต์แล้วไม่ได้ผูกไว้กับดอลลาร์เราจะไม่โดนโจมตีแบบฮ่องกงนะฮะเพราะนั้นการที่หุ้นอเมริกาลงเนี่ยให้เลิกความคิดซะนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องลงอีกแล้วนะครับเพราะว่าเงินของเราเนี่ยคือเราเป็นไทยแล้วหลังจากที่เราไม่เอาเงินค่าของเราไปผูกกับเงินดอลลาร์นะครับค่าของประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าอเมริกาลงกระทบกับเราไหมกระทบแค่จิตวิทยาไม่กระทบทางด้านพื้นฐานกับเรื่องของฟันเฟืองอีกแล้วนะฮะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนิพนธ์ครับสวัสดีครับ